สนับสนุนโดย Lotus รู้สึกดีๆทุกวันที่ Lotus การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในวันนี้ค่ะซึ่งทางการกัมพูชานะคะได้มีการจัดพิธีต้อนรับบรรดาผู้นำอย่างสมเกียรติค่ะโดยวันนี้นะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงของจีนค่ะก็เดินทางไปถึงแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมเกียรติเป็นอย่างยิ่งโดยพิธีต้อนรับจัดขึ้นที่วิมานสันติภาพหรือสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งสมเด็จฮุนเซนค่ะได้รอต้อนรับนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงด้วยตนเองผู้นำทั้งสองได้ร่วมการตรวจแถวทหารกองเกียรติยศแล้วก็ร่วมชมการบรรเลงเพลงของวงดุริยางของกองทัพกัมพูชาบรรเลงเพลงชาติกัมพูชาและเพลงชาติจีนจากนั้นผู้นำทั้งสองค่ะได้พบหารือกันที่กรุงพนมเปญนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงเปิดเผยว่าจีนจะเพิ่มการนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรของกัมพูชาและสนับสนุนกัมพูชาเร่งพัฒนาประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมแล้วก็เพิ่มเที่ยวบินตรงระหว่างกันแล้วก็ในปีหน้าจะครบรอบ65ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีนกัมพูชาก็ถือเป็นปีแห่งมิตรภาพจีนกัมพูชาและหวังว่าปีหน้าจะเป็นโอกาสอันดีของทั้งสองประเทศด้านสมเด็จฮุนเซนกล่าวว่ากัมพูชาและจีนเป็นมิตรที่แข็งแกร่งประดุจเหล็กมิตรภาพของสองประเทศได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากประชาชนชาวกัมพูชาและสมเด็จฮุนเซนได้ย้ำจุดยืนของกัมพูชาสนับสนุนนโยบายจีนเดียวหลังจากที่เสร็จสิ้นการหารือค่ะผู้นำทั้งสองได้เป็นสักขีพยานในการลงนามเอกสารความร่วมมือทวิภาคีกว่า10ฉบับแล้วก็เข้าร่วมในพิธีเปิดทางด่วนพนมเปญศรีหนุวินอย่างเป็นทางการด้วยส่วนด้านของดมิโตรคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนได้ลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยมิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งข้อตกลงสันติภาพดังกล่าวเป็นการกระทำเชิงสัญลักษณ์แล้วก็มีขึ้นขณะที่ยูเครนพยายามที่จะหาแรงสนับสนุนจากนานาชาติในการลงนามในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่สถานทูตยูเครนประจำกรุงพนมเปญได้บอกในแถลงการว่าได้ล้มเลิกความพยายามที่จะให้ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้กล่าวปราศรัยผ่านวิดีโอลิงก์มายังการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแล้วเนื่องจากผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนยังมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องนี้โดยหนึ่งในประเด็นที่คนจับตามองนั่นก็คือการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมผู้นำอาเซียนของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางมาประชุมผู้นำอาเซียนครั้งสุดท้ายเมื่อปี2017ท่ามกลางความพยายามที่จะสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคค่ะขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมสุดยอดธุรกิจและการลงทุนอาเซียน2022ในหัวข้ออาเซียนมีความพร้อมด้านดิจิทัลก็เป็นประเด็นที่รัฐบาลไทยและอาเซียนให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3ประเด็นหลักดังนี้ค่ะ 1. สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่ามากกว่า 360,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2. สร้างความเชื่อมโยงดิจิทัลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและ 3. สร้างความยั่งยืนและครอบคลุมลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลการพัฒนาบุคลากรการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในภูมิภาคโดยที่ไม่ทิ้งกลุ่มใดไว้ข้างหลังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการขับเคลื่อนประชาคมดิจิทัลอาเซียนขณะที่สมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่คลั่งคล้ายนาฬิการูแล้วก็เนื่องในโอกาสที่กัมพูชาเป็นผู้จัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในปีนี้จึงมอบนาฬิการูเป็นของที่ระลึกให้กับบรรดาผู้นำประเทศต่างๆที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมอาเซียนนาฬิการุ่นนี้นะคะมีลักษณะหน้าปัดเป็นสีเบจมีเข็มสีทองส่วนด้านหลังค่ะเป็นแบบเปลือยที่มองเห็นกลไกที่อยู่ด้านในขณะที่สายนาฬิกานั้นเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สลักคำว่าการประชุมอาเซียน2022ที่กัมพูชาและทำขึ้นที่กัมพูชาเป็นภาษาอังกฤษก็อยู่บนสายแล้วก็ถูกทำขึ้นมาเพียงแค่25เรือนเท่านั้น
ชาวกัมพูชานะคะต่างก็ชื่นชมแนวคิดของผู้นำที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาของประเทศหลายคนมองว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมนาฬิกาของกัมพูชานั้นก้าวสู่เวทีโลกแล้วแล้วก็มีบางคนที่มองว่าการมอบนาฬิการูเป็นของที่ระลึกถือว่าเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยก็หลากหลายความคิดเห็นค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ